สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมนูลาบปลาดุกย่างนะครับวันนี้ความอร่อยของลาบปลาดุกย่างของเรานั่นก็คือกลิ่นของปลาดุกย่างนะครับมันจะทำให้ลาบของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็เนื้อปลาดุกที่เราเอามาลาบนะครับมันจะร่วนนะครับไม่เหนียวไม่แฉะนะครับเวลาเอามาลาบแล้วรสชาติจัดจ้านแล้วก็ได้ความหอมของปลาดุกย่างไปอีกนะครับทำให้เมนูเนี้ยอร่อยแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมปลาดุกกันก่อนนะครับนำปลาดุกนะครับมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บั้งทั้งสองด้านเลยนะครับบั้งให้ถึงแกนกลางเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทาเกลือนะครับใช้เกลือประมาณ1ช้อนชานะครับเทลงบนมือนะครับแล้วก็ถูที่มือนะครับแล้วก็เอาไปถูที่ตัวปลาให้ทั่วเลยนะครับวิธีนี้จะทำให้ปลาดุกของเราเนี่ยมีความเค็มทั่วสม่ำเสมอกันทั้งตัวนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณ1ช้อนชาก็พอแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ปลาดุกย่างของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแบบนี้นะครับพอคลุกเกลือเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะครับวันนี้เราจะใช้หม้ออบลมร้อนในการย่างปลาดุกนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับเอามาเรียงในหม้ออบลมร้อนเลยนะครับจากนั้นเราตั้งเวลา30นาทีนะครับใช้อุณหภูมิที่250องศานะครับเป็นการย่างด้านแรกก่อนนะครับพอด้านแรกเราย่างเสร็จแล้วนะครับเรากลับด้านแล้วก็ย่างต่ออีก15นาทีก็จะได้ปลาดุกย่างแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีปลาดุกย่างนะครับที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อแห้งกำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อแล้วก็เอามาลาบกันนะครับต่อไปเป็นน้ำปลานะครับ3ช้อนโต๊ะข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะต่อไปเป็นผักกาดขาวนะครับแล้วก็แตงกวานะครับที่เราจะทานแกล้มกับลาบนะครับต้นหอมเดี๋ยวเราจะซอยใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งสะระแหน่หอมแดงนะครับประมาณ 2-3 หัวนะครับข่าอ่อนเดี๋ยวเราจะใส่ในลาบด้วยนะครับพริกจินดาแดงแล้วก็มะนาวครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข่าอ่อนนะครับเอามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ไปในปลาดุกนะครับแล้วก็จะลาบไปพร้อมกับเนื้อปลาดุกเลยนะครับขาอ่อนนี่จะทำให้ลาบเราเนี่ยมีความหอมเพิ่มนะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะครับต่อไปซอยหอมแดงครับหอมแดงเราใช้ประมาณ 2-3 หัวนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับซอยให้เป็นชิ้นบางๆนะครับจะได้เข้ากับลาบได้ดีนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับต่อไปก็พริกจินดานะครับเราจะซอยใส่ไปในลาบด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับวันนี้เราจะใส่พริกทั้ง2ชนิดเลยนะครับทั้งพริกป่นแล้วก็พริกสดด้วยนะครับต่อไปเป็นต้นหอมนะครับตัดหัวตัดท้ายออกนะครับแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเตรียมใส่ไปในลาบด้วยนะครับต้นหอมนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผักชีฝรั่งนะครับจะช่วยให้ลาบของเราเนี่ยมีความหอมนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาแกะเนื้อปลาดุกเลยนะครับเราจะแกะเอาแต่เนื้อนะครับก้างใหญ่ๆนี่เราออกนะครับเราไม่ลาบไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะลาบไปถ้าลาบไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะติดคอได้นะครับแกะเอาเฉพาะแต่เนื้อนะครับเนื้อนี่แห้งแล้วก็หอมมากเลยนะครับแบบ
นี่นะครับพอเราได้เนื้อปลาดุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลาบเนื้อกันนะครับขั้นตอนนี้เราเอาขาอ่อนนะครับใส่ไปพร้อมกับเนื้อเลยนะครับแล้วเราก็จะลาบไปด้วยเลยนะครับมันจะทำให้ขากับเนื้อปลาดุกเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับลาบไปเรื่อยๆนะครับจนทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะครับจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยฟูมากเลยนะครับแห้งแล้วก็หอมด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับใส่พริกป่นลงไป1ช้อนโต๊ะครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะมะนาวนะครับประมาณ1ลูกนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับคนแล้วก็บีบีนะครับจากนั้นก็ใส่หอมแดงซอยนะครับแล้วก็พริกจินดานะครับคนต่อนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับใส่ข้าวคั่วครับเพิ่มความหอมของลาบนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับคนต่อครับนั้นชิมรสชาตินะครับถ้ารสชาติใช้ได้ถูกใจแล้วนะครับเราก็ใส่ต้นหอมกับผักชีฝรั่งครับคนต่ออีกเล็กน้อยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสุดท้ายเราโรยด้วยใบสะระแหน่นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานนะครับนี่นะครับลาบที่เราทำเสร็จแล้วนะครับลาบปลาดุกย่างนะครับมันมีความหอมของปลาดุกย่างนะครับแล้วเนื้อของปลาดุกเนี่ยล้วนๆนะครับรสชาติแบบจัดจ้านนะครับเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะครับอร่อยมากๆเนื้อปลาดุกก็นุ่มนะครับเพื่อนๆต้องชิมเนื้อปลาดุกด้วยนะครับว่าบางทีของใครที่ซื้อมานะครับอาจจะมีความเค็มความหวานที่มันต่างกันนะครับลองชิมแล้วก็ลองปรับรสชาติดูนะครับถ้าบางทีมันเค็มมาแล้วเราก็ไปลดเค็มในการปรุงของเราเอานะครับนะครับเนื้อล้วนๆนะครับทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็อร่อยนะครับทานเป็นกับแก้มก็ได้นะครับเมนูนี้เพิ่มความอร่อยจากลาบเดิมๆนะครับเปลี่ยนมาเป็นลาบปลาดุกย่างได้ความหอมแล้วก็ได้ความอร่อยที่แตกต่างไปด้วยนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ